สวัสดีคุณผู้ชมครับห่างหายไปนานกับการรีวิวมังงะก็เรียกได้ว่ามีหลายเรื่องที่ผมดองไว้และก็มีหลายเรื่องที่ผมอ่านแล้วแต่อาจจะมีการลงรีวิวในเพจบ้างนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเพจของผมเนี่ยไม่ได้ลงทุนในการโปรโมทสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นฟีดให้ทุกคนเห็นนะครับผมก็เลยคิดว่างั้นเรามาเอาดีทางนี้ดีกว่านะครับกลับมาทาง YouTube ดีกว่าเพราะว่าทางนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนจะรีแอคกับเราเยอะกว่าและบางงานที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเรื่อง Recurvin ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าชื่อภาษาไทยนะครับราชันไร้บัลลังก์โอ้โหโคตรเท่เลยก็สำหรับบางงานเรื่องนี้นะครับผมเคยลงรีวิวไว้แล้วบนเพจนะแต่เสียงตอบรับก็ได้ว่าค่อนข้างเงียบนะครับสำหรับบางงานเรื่องราชันไร้บัลลังก์นะครับมันเป็นมังงะเนี่ยแฟนตาซีถึงแม้ว่ามันจะถูกโจหัวว่าเป็นแนวแฟนตาซีแต่ผมจะให้นิยามว่ามันเป็นมังงะแนวดาร์กแฟนตาซีก็แล้วกันเพราะว่ามังงะเรื่องนี้นะครับมันเล่นหนักตั้งแต่หน้าแรกๆเลยเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นมังงะเกี่ยวกับกษัตริย์ผู้หนึ่งที่สูญเสียอาณาจักรสูญเสียบ้านเมืองของตัวเองให้กับอาณาจักรอีกฝ่ายนะครับที่มารุกรานแล้วเท่านั้นยังไม่พอมังกรที่ถูกผนึกเนี่ยก็ยังถูกปลดปล่อยออกมาทำลายบ้านเมืองเสียหายหนักขึ้นไปอีกคือเรียกได้ว่ามีแต่การสูญเสียนะครับบรรยากาศในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีแต่ความหม่นหมองมีแต่ความเศร้าโศกมีแต่การเข็นฆ่าฟันกันแบบโอ้โหเละเทะเลยครับแต่ว่าตัวของลูกสาวของกษัตริย์นะครับเธอมีพลังในการสยบมังกรแต่พลังนั้นเนี่ยเมื่อใช้แล้วมันจะมีข้อแลกเปลี่ยนครับนั่นก็คือเธอจะต้องสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับพ่อของตัวเองไปนั่นเลยทำให้ตัวเธอเนี่ยไม่สามารถจำพ่อของตัวเองได้เมื่อเธอได้สติกลับคืนมาเรื่องราวของมังงะเรื่องนี้นะครับมันเลยเป็นการเดินทางของ2พ่อลูกนะครับที่ต้องไปกู้อาณาจักรของตัวเองกลับคืนมาและก็ความทรงจำขององค์หญิงนะครับของลูกสาวของกษัตริย์ให้กลับมาด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมมาในส่วนของการรีวิวกันนะครับหลังจากที่ผมอ่านจบไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่ามังงะเรื่องนี้มันเป็นมังงะแนวดาร์กแฟนตาซีผมให้นิยามมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ามังงะเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับคุณจะได้เห็นฉากฆ่าฟันกันแบบ non stop เนี่ยครับผมไม่ทันไรเนี่ยหัวก็ขาดเป็น2 ส่วนแล้วนะครับแล้วก็มีฉากฆ่าฟันกันอีกเพียบนะครับเรียกได้ว่าเลือดสาดกระจุยกระจายช่างหมอเหลือเกินสำหรับคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับนอกจากความดาร์กความหม่นหมองอะไรพวกนี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือโมเมนต์น่ารักของลูกสาวของพระเอกนะครับแล้วก็ฉากอื่นๆนะครับที่แสดงถึงความอ่อนโยนของเด็กสาวที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโลกใบนี้มันก็ยังควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่มันก็ไม่ได้โหดร้ายเสมอไปมันเหมือนกับว่ามันเป็นซิมโบลหรือว่าสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่เป็นการบอกกับเราได้ว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการสูญเสียแต่มันยังเหลือสิ่งสุดท้ายไว้อยู่นั่นก็คือความหวังการที่ลูกสาวของพระเอกยังอยู่เนี่ยแล้วพระเอกยังมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอยู่มีเป้าหมายในการที่จะกู้อาณาจักรของตัวเองกลับมาไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนมันเหมือนกับว่าลูกสาวเขาเนี่ยเป็นเหมือนความหวังทำให้เขาเนี่ยมีแรงฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณควรอ่านนะครับคือมันอาจจะไม่ใช่มังงะที่ดีที่สุดนะครับแต่มันเป็นมังงะที่ให้อารมณ์ดาร์กแฟนตาซีที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะคือมันอาจจะไม่ได้ดาร์กโหดขั้นจิตตกแต่ว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศความสิ้นหวังการสูญเสียอะไรหลายๆอย่างได้ค่อนข้างเป็นอย่างดีนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ